เป็นไงบ้างกลับมาซ้อมได้นานยังก็ได้อาทิตย์นิดๆแล้วครับก็ซ้อมเรื่อยๆตอนนี้มีข่าวว่าจะขึ้นรายการกับเจ้าตะวันฉายครับเป็นไง144ไหวไหมก็เราถามว่าผมต่อยได้ไหมผมต่อยได้หมดครับแต่มันต้องดูหัวหน้าค่ายว่าเขาว่ายังไงแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาจะตกลงกันครับสำหรับผมก็อยากต่อยครับเพราะโควิดมันนานแล้วครับได้หมดครับผมได้หมดตอนนี้สบายๆน้ำหนักอยู่เท่าไหร่ไม่พอใจผมก็ต่อยอยู่เกรดนี้แล้วครับ138ถึง142 143ผมต่อยได้หมดครับไม่ช่วงนี้ไม่เลือกคู่ชกครับซับซับจางครับช่วงต่อยกับตะวันฉายมากี่รอบ2ครับ2เป็นไงบ้าง2รอบก็แพ้2รอบครับรอบแรกลุมพินีครับ2รอบที่ลุมพินีเลยเหรอใช่ครับ2รอบที่ลุมพินีเลยโอ้แพ้2รอบทำไมเราไปแพ้กันลูกไหนก็แพ้ทางซ้ายหรือยังไงไม่ค่อยทันน้องครับช้านิดนึงเพราะแต่หลายคนบอกว่าเราพัฒนาขึ้นเยอะแล้วนะครับแล้วต้องลองดูอีกสักไปครับถ้าเกิดมันจะดีบอกอะไรกับ FC เราหน่อยครับ1ล้านก็ได้ต่อยกันนี้ครับก็ฝาก FC ทุกท่านช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจครับผมก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับจะตั้งใจซ้อมเพื่อให้ชกให้สนุกช่อง7เพื่อให้สมกันรอคอยครับครับผมอ่ะแล้วค่าตัวก่อนที่โควิดจะมานี่ประมาณเท่าไหร่200,000ครับ200,000ครับโหตอนนี้โควิดมาเท่าไหร่ก็ต่อยครับเท่าไหร่ก็ต่อยครับเอาละสู้ๆครับครับ